ที่มาหาผมที่ห้องนะครับก็ส่งไปชุดปฏิบัติการไปทำงานก็ทำให้ทราบว่านะฮะเว็บไซต์ Twitter หลานของผมนะครับมี2คนเอาไปเล่นคนแรกก็คือนายชัยวัฒน์อายุ31ปีนะครับเป็นคนทำนะครับจากเหตุดังกล่าวเนี่ยผมสั่งการให้ท่านไทแคทเนี่ยท่านอิทธิพลเนี่ยแล้วก็รายงานผบ.ทราบผบ.ก็สั่งการว่าต้องทำให้ได้เพราะว่ามันปั่นกระแสในโซเชียลเยอะมากนะครับก็เป็นเหตุให้เราทราบว่าก็ส่งชุดปฏิบัติการไปก็ตรวจพบใน Twitter ของหลานของผมมีอยู่2บัญชีนะฮะยูสเซอร์จะเอ็มใช้ต่างกันก็คืออันแรกคือใช้ @loveplic อันที่2ใช้หลานของผมนะครับวันที่7กุมภาพันธ์ได้เข้าตรวจค้นสืบว่าอยู่ที่ไหน2เป้าหมายนะครับก็ทีมแรกก็คือเราไปที่จันทบุรีตำรวจทุ่งทองภาค2นะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักนายชัยวัฒน์อายุ31ปีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ปรากฏใน Twitter ชื่อหลานของผมนะครับมีบัญชีผู้ใช้ก็คือ @loveplic นะครับโดยนายชัยวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าคลิปดังกล่าวนะถ่ายเล่นกับแฟนของตนเองอายุประมาณ20ปีเป็นนักศึกษาอยู่นะครับไม่เอ่ยชื่อแอบเอาคลิปดังกล่าวมาแต่งเรื่องว่าเป็นการแอบถ่ายหลานตัวเองนะครับแฟนก็ไม่รู้นะครับก็มีการเอากล้องมาแอบเพื่อสร้างให้มีมุมกล้องเหมือนกับแอบถ่ายนะครับเราก็เลยรวบรวมพยานฐานนะฮะแล้วก็นำส่งสถานีตำรวจดำเนินคดีในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆซึ่งมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในขณะที่เราสืบไปก็มี Twitter อีกตัวหนึ่งชื่อหลานของผมนะครับผมได้สั่งให้ชุดปฏิบัติการที่1เนี่ยนะครับไปดำเนินการนะครับทั้งนครบาลทั้งปคม.ไปร่วมกันนะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเอก็ทราบว่านายเอเอกมลอายุ23ปีอยู่ในกทม.พบพยานหลักฐานก็คือ Twitter ชื่อหลานของผมใช้ชื่อมีผู้ใช้ชื่อว่าหลานของผมโดยนายเอกมลให้การรับสารภาพว่าได้ไปพบ Twitter ชื่อหลานของผมก็คือเลิฟพลิกอันแรกนะครับรู้สึกชื่นชอบเนื้อหาจึงใช้อีเมลของตนไปหลอกล่อฮะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนมาสมัคร Twitter ชื่อหลานของผมแล้วนำทำให้มีข้อความและคลิปวิดีโอเหมือนกับ Twitter ต้นฉบับก็เหมือนอันแรกนะครับชื่อพรขับดีเด็กดีพรกับเด็กดีนะครับ63มีแล้วอันนี้มีลักษณะมีการครอบครองสื่อลามกด้วยนะครับซึ่งเป็นเด็กจำนวนมากนะครับแล้วก็มีลักษณะประกาศขายสื่อลามกอนาจารเด็กด้วยนะครับจึงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งสน.หลัก2ดำเนินคดีนะครับในข้อหาครอบครองค้าหรือประสงค์แห่งการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/2 นะครับโทษระวังโทษจำคุกเนี่ย3ปีถึง10ปีนะครับปรับได้ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทำจำเจ้าปรับและในข้อหาอีกข้อหาหนึ่งนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะลามกอนาจารนะครับซึ่งมีตามมาตรา14พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์วงเล็บ4นะครับอนุ4โทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประวิตรให้เน้นในเรื่องการปราบปรามสื่อลามกนะครับสื่อออนไลน์นะฮะหรือการหลอกลวงที่หลอกลวงที่เด็กให้กระทำการที่อันไม่สมควรในเรื่องของสื่อลามกและอนาจารหรือการหาประโยชน์จากเด็กในรูปแบบของมีทางด้านเพศนะครับเรื่องนี้ท่านผบ.ตร.ตอนแรกก็จะมาแถลงเองนะครับท่านติดราชการก็เลยให้ผมมาแถลงแทนนะครับแค่นี้แล้วครับสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นเห็นว่าผมบอกว่าให้ใจเย็นๆใจเย็นๆรีบร้อนซัดมากวันนั้นนะครับผมก็พูดมากไม่ได้ก็เลยต้องบอกท่านว่าขอให้อดใจรอนะครับเพราะบางครั้งมันจะทำให้รูปคดีเสียหายนี่เราต้องทำงานแข่งกับสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าผมกลัวที่สุดคือสื่อมวลชนลงไปแล้วจะทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยหรือคนร้ายเนี่ยทำลายพยานหลักฐานนะครับก็เป็นไปตามที่ผมสัญญาไว้ท่านผบ.ตร.ก็เลยมอบหน้าให้ผมมาดำเนินการแถลงแทนท่านครับครับผมคงมีข้อแถลงข่าวเพียงเท่านี้ใครมีอะไรสงสัยเชิญครับไม่มีเลยฮะเพียงแต่ตัวเองก็ไปเปิดดูแล้วก็ชื่นชอบในลักษณะแบบนี้ก็เลยเรียนแบบในนายชัยวัฒน์